หนึ่งคนที่คนพูดถึงคือการปล่อยธนิสอนใช่ถามว่าโอเคการปล่อยธนิสอนอาจจะไม่ได้เป็นบิ๊กเนมก็จริงแต่เป็นหนึ่งในแบ็กซ้ายที่เราคิดว่าจะเป็นสแป์ไว้<อ>สมม,มุติว่าไม่ซื้อเลยและด้ทำไงแบ็กซ้ายที่คุณอยากจะให้เขาเรียกว่าเข้ามาเป็นเบอร์หนึ่งของบุรีรัมยูในเครับในใจของคุณเป็นใคร Thunder Podcast ผมไปฉีดวัคซีนมาและกูไม่ต้องเดี๋ยวนี้กูไม่ต้องขึ้นเลยแล้วผรู้เียอเยี่ยมทางไหนยะ่ะงไคราวหน้านี่เราถอดหน้ากากได้ไหมเนี่ยเราสามารถบอกเขาได้ไหมผมฉีดวัคซีนแล้วอะเครียดใส่มึงมึง <c oughs> มันอึอัดมันก็ต้องอยู่ในมาตรการเฮ้ย <c oughs> ถ้าฉีดแล้วเรา,เรายัางต้องใส่นี่มันมจะมีความหมายอะไรวะพี่เรารอฉีดให้ครบก่อนฉีดวัคซีนใช่เพราะว่านายกบอกว่าร้อยยี่สิบวันจะเปิดประเทศใช่แล้วแต่ติดวันละสามพันเนี่ยนะเออ มึงก็ไม่ถามเยยกบนมันถามกูในนี้ทำไมล่ะเออเอาทันเดอร์พอดแคสต์ครับผมกลับมาสัปดาห์นี้นะฮะก็มีอะไรเคลื่อนไหวนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วก็เป็นประเด็นแบบที่เราเตรียมมาวันนี้นั่นคือเรื่องราวของแบ็กซ้ายใช่ครับน่าจะเป็นจุดเดียวที่แฟนบุยรำกำลังเป็นห่วงเพราะปล่อยเป็นน้ำเลยเออนะฮะผมเอาก่อนไปฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e หน่อยอ่าแล้วก็อย่าลืมนะครับใครอยากได้เสื้อบุญรำอะคาเดมี่สั่งได้ที่ช้อปปี้ ใช้โคส่วนลดอันนี้คือเป็นสองโคดนี่แหละปิงป้งๆแล้วแต่มึงจะเลือกเลยไปซื้อกันเยอะๆนะครับเออนะฮะเอ้า <Okay. S 2> มาเริ่มต้นกันสัปดาห์ที่ผ่านมาคงไม่ได้มีอะไรมากมาย<อ><อ>ก็อย่างที่บอกว่านักเตะก็กลับมาจากทีมชาติทชาตินัตัวอยู่ทั้งสามสูบพี่โยมภาษาคือทุกคนมาหมดมีแค่สัสลักไหบขคนที่เดินทางจากยูเเไปที่เกาหลีตอนนี้ก็กักตัว นะครับส่วนนักเตะไทยที่กลับบ้านมาก็กักตัวอยู่นะครับทีนี้เนี่ยระหว่างทางตรงนั้นเนี่ยมันมีการรู้สึกจะปล่อยแบ็กไซด์ไปเพิ่มไหมใช่ครับอตอนนั้นเออมันไม่ได้ปล่อยคนเดียวเขาปล่อย6คนเลยพี่เพราะว่าวิลามปล่อยห a อะคาเดมีของทีมไปเก็บเลเวลกับขอนแก่นเอฟซีทีมในไทยลีกสอคนเนี่ยมีนำโดยธนิสอน์อแบ็กไซด์กิษนั <laughs> าดาวกระจาย ธีรพักเปืองนาวินัยเอี่ยมโอดพศวีเหมือนมาศแล้วก็พัทรสร้อยมาเลยโหถามว่าหกชื่อเนี้ยเป็นชื่อที่คุณคุณทั้งนั้นนะใช่แต่ถามว่าเราเริ่มคุ้นมาในระยะเวลาสองฤดูกาลแล้วนะใช่พัทะสอย่อนที่เราจะไปตรงนี้นะอย่างเนี่ยอย่างเนี่ยตั้งแต่เนี่ยพศวีกิษณัดาวกระจายเนี่ยเราได้ยินไหมคโอ้ในมุมปอมคิดว่าเขาจะสามารถมันมีช่วงเวลาที่เขาจะสามารถเบียดขึ้นมาได้ไหมวะ ก็บุยรำเคยให้โอกาสพวกนี้มาหมดแล้วนะทั้งแบบเกมใหญ่อย่างกีษนะนี่ได้ลงไอ้นัน่นนะเกมแชมเปี้ยนคัพที่เจอเชียงรายเลยนะแล้วก็พัทราส้อยมาลายก็มีโอกาสได้ลงช่วงเก็บุ่นเคลื่อนแล้วก็เคยยิงประตูได้แหละก็จริงๆอะผมเคยคุยกับพวกแบบพี่ที่เขาดูแลคันนี้ก็บอกว่าพัทราเนี่ยน่าสนใจคือถ้าบุลรำเก็บไว้ก็แล้วให้โอกาส ผมว่าน่าจะน่าจะเป็นโอกาสที่ดีสาหรับพัฒรนะครับทีนี้เนี่ยในหคนหนึ่งคนที่คนพูดถึงคือการปล่อยธนิสร์ถามว่าโอเคการปล่อยธนิสร์อาจจะไม่ได้เป็นบิ๊กเนมก็จริงแต่เป็นหนึ่งในแบ็กซ้ายที่เราคิดว่าจะเป็นสแปรไว้เพราะก่อนหน้านี้ถามว่าแบ็กซ้ายที่เราคิดไว้อุ้ยสัสลักณไปมีกรกฎอ่ะปล่อยกรกฎไปปล่อยกรกจะมีธนิสรนอ่ะปล่อยธนิสร์ไปหายเมน่อวานแบ็กซ้ายที่เป็นแบ็กซ้ายไม่มีแล้วศูนย์ศูนย์ถูกไหมศูนย์เลยถามว่าตอนนี้ เราก็เลยจะมาเรียงกันหน่อยว่าเฮ้ยหลอกเผื่อเสนอปราตายดูดหลังเราเป็นเอเย่นเราเป็นเอเย่นแทน <laughs> ไ,มไม่ได้เป็นเอเยน่น <laughs> วันนี้มีกี่นี่มีกี่ชื่ออ่าวันนี้ที่ผมใส่มามีประมาณมีสี่ถึงห้าชื่อครับโอเคห้าชื่อตรงนี้ก่อนจะไปครับสมมุติสมมุติว่าไม่ซื้อเลยและได้ทาไงใช้ใครได้บ้างเอาตัวนี้ก่อนนะใช้ใครได้บ้างงั้นเอาเอาใช้ใครได้บ้างก่อนก็ได้ไหม ธนะินากรอักรินธินากรดินากรจริงๆเขาเล่นแบ็กซ้ายได้แต่บุรีรมจะจับไปเล่นแบ็กซ้ายเหรอเพราะแบ็กซ้ายของบุีรัม,มันไม่ใช่แบ็กซ้ายเป็นวิงแบ็กเลยนะ,ะคือขึ้นลงขึ้นลงกันผมว่าและด้วยอายุที่เขาแบบก็ค่อนข้างเยอะแล้วอ่วะก็ไม่น่าผมว่าไม่น่าจะเปอร์เซ็นต์น่าจะประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นะผมน่าจะน้อยกว่านั้นด้วยมัง้งเอาจริงๆนะแล้วก็จริงๆอีกคนหนึ่งที่ทําได้นะจกกักริอืมแต่จําได้ว่าจัก,กริดเนี่ย โค้ชทงเคยพูดนะอ่าไม่แน่นิกาม์มาหรอกามาคุมอะไรก็เกิดขึ้นได้อ่าปอมคิดว่ามาจากกรีครับถ้าถ้าเกิดไม่ใช่นะผมว่าอาจจะเป็นจากกรีทน้ำรือบดินโยกมาได้ไหมแล้วใครเล่นขวาไม่ธรรมชาติเลยนะขวาก็พี่ได้เหรออ่าอ่าเป็นนฤำรือบดินปียนพลผมก็ซื้อเถอะเอาสมรติไงสมมตก่อนว่าเอาเท่าที่มีนะ่รจริงน้บดินเคยเล่นแบ็กซ้ายแล้วนะอ่าตอนอยู่วิลามก็ตอนนั้นก็คือมันได้ ใช่ไม่ใช่เจ็บย้ายอ่ะย้ายอะ้วไงต่อก็เล่นได้เล่นนัดเดียวครั้งเดียวเลยก็ทําหน้าที่ก็คือสิ่งที่ช็อตเห็นส่วนใหญ่ตอนนั้นคือตัดเข้ากลางและซัดอย่างเดียวเลยนะอันนั้นอันนั้นคือประโยชน์ของการเอาคนถนัดขวาไปเล่นซ้ายอเหมือนพวกแบบเอาโรนัลดไปเล่นปีกซ้ายเงี้ยนะครับซึ่งเอาจริงถ้าดูแล้วมันคือเปอร์เซ็นที่เอามาใช้ได้มันค่อนข้างน้อยมากๆถูกไหมมันค่อนข้างน้อยมากๆทีนี้ไล่ไปทีละชื่อเลยที่น่าสนใจนะ จตุรพัฒสัตธรรมจตุรพัฒสัตธรรมตอนนี้เป็นแบ็กซ้ายทีมชาติที่ติดไปใน42รายชื่อครับเป็นแบ็กซ้ายของการท่าเรือ f อฟซมีรายชื่อไปเล่นเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกใช่ณนะตอนนี้จ,ออจตุรพัฒตอนนี้อายุเท่าไหร่ละ21 21นะกับผลงานของเจ้าตัวทําไมถึงสนใจจตุรพัฒทำไมถึงสนใจเอาจริงผมว่าบุยลำก็เคยสนใจ มันก็มีเป็นความเป็นไปได้ที่จะวกกลับมาไหมซึ่งซ,ซึ่งเท่าที่ผมเคยดูเท่าที่ผมเคยดูนะเขาก็เล่นดีนะตอนแบบชัยนาฏเนี้ยเจอบุรีรัมก็โชว์ฟอร์มได้ดีแล้วก็วิ่งแบบวิ่งขึ้นสุดลงสุดแล้วก็เขาเล่นวิ่งแบกได้อะพี่แต่อายุยังน้อยเพราะว่าถ้าใน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 ไทยเดกเหผลของพี่เองอะที่มองว่าจะตุรพัฒน์อะจะถูกสเปคขึ้นหนึ่งคืออายุไม่เยอะใช่ อายุไม่เยอะคือแบ็กซ้ายในในช่วงเลนส์อายุประมาณเนี้ยที่เราจะเลกออกได้จตุรพัฒก็ค่อนข้างมาเป็นแบบต้นดาวรุ่งอ,ะอ่ะสองคือสไตล์การเล่นครับสไตล์การเล่นของจตุรพัฒก็ค่อนข้างเป็นตัวแบบเหมือนตัวสลักอะ่ะอตัวสะสะตัวรุกซะมากกว่าถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะได้หลังสี่มาก่อนก็ตามผมว่าเออดีด,ดีไม่ดีเราเราจําสักธร์ตอน ก่อนมากับจตุรพัฒน์ก่อนมาการมอเป็นแบ็กซ้ายตำแหน่งตรงนี้จตุรพัฒน์ยังดูชัดเจนกย่าด้วยซ้ำนะใช่สสลักตอนก่อนมาเป็นวิงแบ็กก็เล่นเป็นปีกก่อนนะใช่เล่นเป็นปีกเออถามว่าจตุรพัฒน์ก็น่าสนใจตรงนี้แล้วก็ถามว่าด้วยอายุแล้วก็การที่เขาไม่ได้การันตีการเป็นตัวจริงที่ท่าเรืออือก็เนี่ยถ้าได้มาก็อายุไล่เรียกกับตอนบุยลำเอาสสลักมาเลยนะน่าสนใจแล้วก็มันมีมูนในช่วงของการที่มันเคยมีการสนใจจริงอ่ะแต่ล่ม เออเต็มสิบตัมดีวนี้ถ้าสมมติจะให้เกิดขึ้นผมให้สิบเลยเฮ้ยอยากได้มากเาเป็นหนึ่งในเจเตะที่ผมอยากได้มากอ่าโอเคใครคนที่สองคนที่สองนี่ไม่รู้เป็นไปได้ไหมผมอยากได้สุริยาสิงมุยโอ้่เน่าสนใจเล่นดีนะคือแบบตั้งแต่เป็นดาวลุ่งเมืองทองแล้วแล้วตอนนั้นและอย่างหนึ่งคือเขาเคยร่วมงานกับกามามาแล้วตอนอยู่เชียงรายอืมเออ บางทีกามาอาจจะชอบในสเปกอันนี้เพราะว่าอีกอย่างระบบเชียงรายก็เป็นระบบหลัง3ามเลยแต่ถ้าถามเรื่องของสุริยาสิงห์มุ้ยในมุมของแฟนบอลอาจจะรู้สึกว่าสุริยาเป็น1ในแบ็กซ้ายที่ถูกมองข้ามอยู่บ่อยครั้งนะแม้กระทั่งทีมชาติอะพี่ที่จริงๆตอนนั้นสุริยาสิงห์มุ้ยก็มาในยุคใกล้ๆก,ก,กับพีรพัฒน์โนชัยยาไหม ใช่ครับประมาณนั้นอ่าแบบว่าคู่ขี้สูสีกันในยุคนั้นคือช่วงช่วงยุคทองนะสุริยาเพิ่งจะมาแบบเพิ่งจะเ,งเหมือนจะเพิ่งโดนดันขึ้นมามแล้วก็โชว์ฟอร์มดีมใช่ไล่เลียกันถ้าเทียบระหว่างการได้สุริยากับได้จตุรพัฒน์อ่ะชอบชอบสไตล์ไหนมากกันส่วนตัวผมยังชอบจตุรพัฒน์นะเพราะจริงๆเหมือนว่าสุริยาหลังๆก็ไม่ได้เล่นเกมรุกหายหายดูเ,เงียบๆมาด้วยเออ,ด,อด,ด้วยด้วยด้วยนะครับผมอ่าสุริยาสิ่งมุข่านไป คนต่อมาเอาเอาทีเด็ดแล้วทีตาทอนทีตาทอนอักษรสีเอาเรามองกันแบบเป็นเรื่องดีๆนะครับภาพรักดีนุ้ยภาพรักดีโอ้โหเรามาขายเสื้อเป็นแชมป์ขายเสื้อถ้าอยากขายเสื้อไม่ไม่เซ็นตัวโนะอะเอาใช้งานด้วยเขาต้องเอาตัวนะกบอกเขาเล่นเบอร์แปดอันนี้อายุยังน้อย เออโอเคอากูยอมอ่ะแต่ตเอ้ทิธาธรแล้วก็ในฤดูกาลล่าสุดรู้สึกจะลงไปก็นัดสุดท้ายเพิ่งจะได้ลงนัดเดียวไหมนัดเดียวป่ะก็จะนัดเดียวนะนัดเดียวนะเพราะรู้สึกว่าจะมีบอลถ้วยครับเจอบางกอกอ่ะเออทิธาทรยังไงพี่เต้ว่าไงพี่ว่าถามว่าน่าสนใจไหมก็น่าสนใจแต่ถามว่า ถ้าจะเอาให้ดีพี่ว่าทิตาธรนะตอนนี้มันไม่ได้การันตีแล้วว่าดีเหมือนเดิมอ่ะอืมก็เหมือนตอนนั้นเขาเหมือนยัง,ย,งยังแบบยังพิสูจน์ตัวเองใช่ว,ว่าดีเป็นวา่าช่วงนั้นช่วงเ,ออเป็นยูยี่สามแต่ว่ามวไม่ได้ต่อเนื่อง,อย,งอย่างช่วงยูยี่สามทิตาธรเองก็สไตล์การเล่นก็ดูไม่ได้เข้ากับบุรีรัมระบบของบุรีรัมขนาดนั้นนะนจริงนักเตะที่เข้ากับระบบบุรีรัมหายากนะพี่อ <laughs> ซึ่ง ก็ใส่มาเผื่อเพราะว่ามันเคยมีข่าวแต่จริงๆบุรีรัม์ก็ไม่ได้ติดต่อหรอกแต่ใส่เผื่อไปก่อนจริงๆเขาเคยมีฉายาอะไรนะช่วงฟอร์มดีๆนิวทีละทอนเหรออ๋อเ่อชอบจริงเวลาเห็นใครดีๆนิวนิวคนนั้นนิวคนนี้อ่าอเจ๊นะครับคนที่สี่คนที่สี่อ่ะถ้าเรามองนักเตะไทยหบลองสองสองดูไม่ค่อยไม่ค่อยเจอหน้าด้วยด้วยด้วยคอนดิชันของบุรีรัม์มันต้องมีเรื่องของอายุ แล้วก็ถามว่าการที่จะซื้อในลีกก็ไม่ค่อยซื้อตัวที่เป็นบิ๊กเนมครับอย่างสมมุติว่าคนไปมองแบบเอาแบ็กไซด์ดีๆเอาเควินดีล้มล่ามครับคือมันดูความน่าจะเป็นมันดูน้อยมากกับการทุ่มทุนแบบนั้นใช่มันแพงอ่ะมันก็ต้องไปดูเขาเรียกว่าตัวที่ยังไม่ได้เป็นตัวหลักของทีมแล้วสามารถมีศักยภาพปั้นได้อะไรประมาณเนี้ยออันนี้ผมลองออกนอกประเทศไทยบ้างครับคนที่สี่โคต้าอาเซียนบ้างดีกว่า คนนี้นะผมไปหาข้อมูลมาเขาเป็นแบ็กซ้ายลูกครึ่งฟิลิปปินสวิตเซอร์แลนด์ชื่อไมเคิลเคมเตอร์อายุยี่สิบหกปีสูงร้อยแปดสิเอ็ดซนติเมตรเล่นตอนนี้เล่นอยู่ในลีกลองสวิสนะครับเล,เล่นได้ตำแหน่งคือเล่นแบ็กซ้ายได้เล่นมิดฟิลด์ฝั่งซ้ายได้เล่นเซ็นเตอร์แบ็กได้เล่นวิงแบ็กได้น่าสนใจไหมทีนี้ คนกำลังสงสัยว่าครบแบ็กซ้ายมีทั่วโลกเลยทำไมมึงจิ้มคนนี้มาก่อนโคต้าอาเซียน,นพี่เพราะโคต้าต่างชาติโคต้าเอาเชียเต็มหมดแล้วแล้วก็คนนี้เคยติดทีมชาติสวิตรุ่นยูสิบเก้ายูยี่สิบมาแหละเคยมีข่าวกับใครไหมคนนี้ไม่เคยแล้วแล้วก็เพิ่งติดทีมชาติฟิลิปปินส์ในเนี่ยคัดบอลโลกที่ผ่านมาสามนัดเลยทีไมเคิลเคมเตอร์ทำไมถุงต้องวัดจากการอ่านชื่อด้วยติดทีมชาติฟิลิปปินส์สามนัด ครบเงื่อนไขดิวนี้ไม่ได้มีมูลอะไรนะเรามโนเราดาวแล้วล้วนดาวล้วนเอาง่ายคือปอมเองก็คือสเกลมาใช่เพราะว่าถ้าให้ดีคือนหนึ่งคือต้องเป็นโคต้าอาเซียนแหละถ้าจะเป็นต่างชาติตอนนี้เพราะว่าเอเชียมีแล้วต่างชาติมีแล้วเป็นโคต้าอาเซียนก็เลยไปดูจากทีมชาติเพื่อนรอบข้างซึ่งจะดูแบบเพื่อนบ้านพวกแบบลาวเมียนมากัมพูชาเราก็ไม่ค่อยได้ใช้ไม่ได้ใช้อยู่แล้วส่วนใหญ่ที่จะใช้แล้วแล้วระดับแบบ แบบอ่อินเวโซอะไรอย่างเงี้ยต้องไปดูฟิลิปปินส์ที่เป็นลูกครึ่งฟิลิปปินส์อินโดนีเซียอะไอ่าซึ่งฟิลิปปินส์กับบุรีรัมก็มีโมนอยู่แหละอ่าโอเคอ่าอีกคนนึงครับผมปาล่าไหมเอากลับมาไหมเซฟานเซฟานปาล่าไหมปาล่าเองจริงๆก็ตอนนั้นเหมือนจะเคยมีโอกาสได้เล่นในตำแหน่งตรงนั้นไหมเคยครับมีแค่เซนเตอร์ตัวซ้ายไหมเป็นเซนเตอร์ตัวซ้ายแล้วก็เคยไปเล่นวิงแบ็ทบ้างนิดหน่อยนิดหน่อย แต่ตอนนี้อายุสามสองแล้วจะเอากลับมาไหมคือถ้าถ้าถ้าในมุมพี่จากจากที่เราเคยเห็นปาร่าตอนนั้นน่ะครับพี่รู้สึกว่าปาร่าไม่สามารถเป็นเบอร์หนึ่งเราต้องอย่าจำอย่าลืมคอนดิชันตรงนี้นะว่าตอนนี้บุยลำไม่มีแม้กระทั่งวิงแบ็กซ้ายที่เป็นเบอร์หนึ่งใช่คือถามปาร่ามาไหมมาได้แต่ไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่งครับเหมือนตอนที่กร,รกดอยู่เราสามารถพูดได้ไหมว่ากร,รกดเป็นวิงแบ็กเบอร์หนึ่งพูดไม่ได้พูดไม่ได้เพราะเราก็ เราก็รู้ศักยภาพรู้เรื่องของความสมบูรณ์เรื่องของอะไรต่างๆครับปาร่าก็เช่นกันพี่ว่าถ้าเอามาโอ้โหผู้แข่งฝั่าหรุข้าวที่เป็นปีกขวามันมันก็ไม่ได้ดูน่ากลัวไงอ่าถูกปะล่ะครับเออก็ก็องั้นเพราะฉะนั้นหนึ่งในห้าคนนี้ที่วันนี้เราเอามาปอมลองจัดอันดับความอยากได้ความน่าจะเป็นของปอมหน่อยอยากได้มากสุดนะจตุรพัฒน์เราลงมาสุริยา เอยลองลงมาให้นี่ดีกว่าให้เคมเตอร์ดีกว่าลงมาก็สุริยาทิตาทรแล้วก็ปาราโอ้โหเรียงเหมือนกันเดะสำหรับ <c oughs> พี่พี่ก็คิดอย่างนั้นจตุรพัฒน์เอามาเพื่อพี่รู้สึกว่าถ่ายเลือดเลยหมายถึงว่าถ่ถายเลือดความเป็นใไหนก็<ร>จะจเปลี่ยนห <ๆ S 2> น,นๆก็จะเปลี่ยนเป็นยุคใหม่ละเออแต่อย่าเพิ่งไปตีข่าวหรือว่าไปคุยกันว่าไอโออย่าเพิ่งอวยไอโออย่าเพิ่งอวยช่องนี้มันเอาแล้วตรงนี้นะ ทันนี้คือเราแบบว่าดูจากแบ็กซ้ายที่มีในไทยลีกตอนนี่จตุรพัฒน์ดูเหมาะสมที่สุดการมายกเขาเรียกว่าก้าวผ่านจากการเป็นดาวรุ่งดาวรุ่งสู่การเป็นตัวหลักจังหวะเวลาน่าจะค่อนข้างโอเคคือมันประกอบกับจังหวะที่วิลลัไม่มีแบ็กซ้ายเลย้วไม่มีแบ็กซ้ายเลยส่วนถ้าไปอาเซียนชื่ออะไรนะเคมเตอร์เคมเตอร์เองพี่ว่าด้วยชื่อด้วยชั้นมันมาแล้วสามารถเป็นตัวหลักได้ทันทีอยู่แล้วครับอ่า สุริยาสิงห์มุ้ยดีไหมดีแต่พี่รู้สึกว่าจากสุริยาสิงห์มุ้ยจากทิตาทรแล้วก็ไปา่าพี่ตัดออกเลยพี่ตัดออกพี่รู้สึกว่าถ้าในจากห้าชอยที่เราคุยกันนะครับที่ให้สองชอยแรกอสองชอยแรกดูอยากได้อยากได้ไม่ใช่จะมาหรือหรือทางดีตัวนะเอาพี่อุ้มมาไหมทำเป็นเล่นนะทำเป็นเล่นอ่ะพอเขาไปนู่นแล้วนะสกอตแล้วนะเออเขาไปเล่นสกอตเป็นไปได้อะผมฟอรอมครับถามแฮงกดูครับ เป็นไปได้ไหมที่ธีรทรบุญมาทันจะกลับมาบุรีรัมยูในเต็ดครับกลับมาในฐานะนอะไรอ่ะแักษา้ายไงโอ<ฮ>้โ<ฮ>ก็เอาจริงเขาก็เขาก็คืนดีกันแล้วนี่ใช่ไหมอ่ะเราลองคิดต่อนะครับถามว่าธีรทรตอ,ตอนนั้นเคยมีข่าวกับบีจีถูกไหมใช่ถ้านอกจากบีจีคิดว่าจะมีทีมไหนสู้ไหวไหมไม่มีแล้วม,มันก็อาจจะมีแต่ว่าเขาจะไปหรออซึ่งแต่จริงว่า กลับมาบุีร์ก็ไม่เลวหรอกมันก็ไปไปได้แต่มันคงอาจจะไม่ได้เป็นช้อยเดียวออก็บุีร์อาจจะเป็นช้อยรองๆจะเป็นช้อยรองๆกลับมาใส่เบอร์สองเบอร์สองบ้างนะแล้วแต่เลยเอาก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันแล้วกันว่าแบ็กซ้ายที่คุณอยากจะให้เขาเรียกว่าเข้ามาเป็นเบอร์หนึ่งของบุีรัอยู่ในเจ็ดในใจของคุณเป็นใครทีละทอนกลับมาคุณคิดว่าเอาไหม ดีไหมส่งผลดีกับทีมไหมเพราะตอนนี้แฟนเขาอยากได้กันนะอเออหรือในบรรดาห้าคนที่เราลิสต์ลองจัดมาหน่อยว่าคุณชอบคนไหนหรืออยากได้คนอกเนจากตวเนี้คุณลองส่งมาเอาเวียดนามอีกไหมพี่ว่าเฉยๆแล้วไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้ hype แล้วหรอเออนะฮะอ่านองแล้วะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับเลื่อนมาคอมเมนต์กันครับกันด้วยพอดแคสต์สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ